เหมือนกับของบังเอิญมาพบกันข้าวรวมกลุ่มกันอยู่ชั่วคราวแล้วไม่เท่าไรก็จะจากกันไปหรือว่าเหมือนกับของยืมมาไม่เท่าไรก็ต้องส่งคืนเจ้าของ ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณยืมมาทำเป็นตัวกูสักพักหนึ่งแล้วไม่ทำอะไรก็ต้องคืนเจ้าของไปนี่ไม่มีตัวกูไม่มีของกูมีความรู้ในข้อนี้ก็จะได้เครื่องยาชื่อไม่มีตัวกูของกูมาทำยา เราจะรู้เรื่องตัวกูของกูกันว่าให้เพียงพออย่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่เรื่องนี้เลยทีนี้ก็ว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นคำว่าเอานี่เอาด้วยความโง่ในอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ากูเอาแล้วกูได้มาเป็นของกูอย่างนี้เรียกว่าเอาถ้าเอาอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรที่น่าเอาเอาแล้วกัดทั้งนั้นแหละไปเอาอะไรเขาแล้วกัดทั้งนั้นแหละ เป็นก็เหมือนกันอ่ะด้วยความหมายมันอุปาทานกูเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรเป็นด้วยอุปาทานนี่มันกัดเอาทั้งนั้น ถ้าเป็นก็เป็นตามรู้สึกว่ามันสมมติมันชั่วคราวมันทำหน้าที่ชั่วคราวอย่าหมายมั่นให้มันมากมายไปกว่านั้นมีคำกลอนเขียนไว้ว่าถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันมันจะสุมเผากระบาลท่านทั้งวันหยาบคายถ้าประยุกต์มาเป็นของฉันมันจะสุมเผากระบาลท่านทั้งวันต้องปล่อยมันเป็นของมันอย่าพันมาเป็นของกูในอำนาจแห่งตัวกูมันจะดูวุ่นวายคล้ายคนบ้าอย่างน้อยก็เป็นนกเขาเข้าตำรามันคึกว่ากูของกูอยู่ร่ำไปจะหามาจะมีไว้ใช้หรือกินตามระเบนอย่างอิ่มหนำก็ทำได้โดยไม่ต้องมั่นหมายให้อะไรอะไรผูกยึดไว้ว่าตัวกูหรือของกูก็จะมีอะไรจะหาอะไรจะเก็บอะไรจะกินอะไรจะใช้อะไรในจิตใจอย่าหมายมั่นเป็นตัวกูมันจะหนักขึ้นมาในจิตใจแล้วมันจะมีความไม่ได้ตามต้องการแทรกแซงอยู่เสมอมันจะเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาจึงว่าถ้าจะอยู่กันในโลกนี้อย่างมีความสุขแล้วอย่าไปเอาอะไรมายึดถือว่าเป็นของฉันมันจะสุมเผากระบาลท่านทั้งวันเนี่ยพูดกันลืมพูดให้มันแรงๆให้มันกันลืมว่าถ้าเอามาเป็นของฉันของกูแล้วมันก็จะสุมกระบาลให้ร้อนมึงเอาหม้อไฟมาทูลไหว้บนศีรษะทั้งวันเลยลอยให้มันเป็นของธรรมชาติไปตามเหตุตามปัจจัยตามอิทัปปัจจยตาตามปฏิจจสมุปบาทถ้าเอามาไหว้ในอำนาจแห่งตัวกูมันก็ต้องต่อสู้กันเพราะมันไม่ยอมอยู่ในอำนาจมันก็ต้องต่อสู้มันเอะอะตึงตังเหมือนกับบ้านเรือนของคนบ้ามีแต่ความทะลึ่งตึงตังทะเลาะวิวาทหรือจะโง่เป็นนกเขานกเขานี่เขาแปลความว่านกเขานี่เป็นนกที่ขันว่ากูของกูภาษาบาลีก็เรียกนกเขาว่ากูของกูเหมือนกันไมฮาโกที่พูดเป็นภาษาบาลีว่าในบาลีมันว่าไมฮาโกนกเขามันขันว่าไมฮาโกแปลว่ากูของกู
พราะฉะนั้นคนที่จะไม่เป็นนกเขาก็อย่าไปหมายมันอะไรว่าเป็นของกูจะหามาก็หามาอย่างธรรมชาติอย่างนั้นมาเก็บไว้อย่างธรรมชาติอย่างนั้นกินก็กินอย่างธรรมชาตินั้นถ่ายก็ถ่ายไปอย่างธรรมชาติอย่างนั้นอย่ามีความหมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ว่าเป็นของกูขึ้นมาเลยที่นี่อีกบทหนึ่งว่ามีโดยไม่ต้องมีผู้มีให้มีการมีตามกฎหมายเรามีบ้านมีเรือนมีเงินมีทองตามกฎหมายมีได้โดยสมมติมีแต่ว่าโดยไม่ต้องมีผู้มีคือจิตใจอย่าไปมีข้าวถ้ามีเขามันจะกัดเอา มีคำกลอนเขียนไว้ว่าถ้ามีอะไรแล้วใจรู้สึกเหนื่อยสำนึกเรื่อยว่ากูมีอย่างนี้หนามีทั้งกูทั้งของกูอยู่อัตรานั่นอัตตามาผุดขึ้นในการมีเป็นของสมมติตามธรรมชาติแล้วมีความโง่ว่าอัตตาของกูตัวกูมาผุดขึ้นในการมีถ้ามีอะไรมีไปตามสมมุติไม่จับยึดว่าของกูรู้วิถีแห่งจิตใจไม่วิปริตผิดวิธีมีอย่างนี้ย่อมไม่เกิดตัวอัตตา ฉะนั้นมีอะไรอย่าให้มีอัตตาเกิดเพราะสติอันประเสริฐคอยกันท่าสมบูรณ์ด้วยสัมปชัญญะและปัญญานี่เรียกว่ารู้จักมีที่เก่งเกินเป็นศิลปะแห่งการมีที่ชั้นยอดไม่ต้องกอดไฟนรกระหกระเหินมีอย่างว่างว่างอย่างมีได้เพลินขอชวนเชิญให้รู้มีอย่างนี้แลมีอย่างว่างว่างอย่างมีคำนี้ลึกมากอ่ะถ้าเข้าใจจะวิเศษอ่ะ มีอย่างว่างแล้วก็ว่างอย่างมีอย่างว่างไม่ต้องมีตัวผู้มีก็มีไปตามสมมติมีอย่างว่าง แล้วก็ว่างอย่างมีคือว่างเรียกว่าว่างว่างว่างแต่มันก็มีการมีเราไม่มีอะไรไม่ถืออะไรเป็นของเราแต่มันก็มีการมีตามสมมติมีตามสมมติกฎหมายช่วยคุ้มครองให้เงินทองบ้านเรือนข้าวของรายนาอะไรของเราไม่ได้ยึดถือว่ามีแต่มันก็มีโดยการสมมติกฎหมายมันช่วยให้มีนี่เรียกว่างอย่างมีอย่างว่างว่างอย่างมีสองคำนี้จำไว้ให้ดีแล้วมันก็จะไม่มีอะไรกัดไอเครื่องยาที่หกตายก่อนตายไอ้ตายก่อนตายเนี่ยฟังยากแต่ถ้าเข้าใจได้ก็จะวิเศษที่จริงมันไม่ได้มีบุคคลตัวตนเราเขาเราคิดว่าเรามีเราอยู่ แล้วพอร่างกายแตกดับเราก็ว่าเราตายแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่ได้มีเรามันก็ไม่มีอะไรตายมันก็เท่ากับตายอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มทีตายตลอดเวลานี่เรียกว่าตายก่อนตายมีคำกลอนเขียนไว้สำหรับข้อนี้ว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงให้เขาใส่ลงตายโอโถงนั่นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้คือความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีใครได้เกิดแลคำพูดนี้ผันผวนชวนฉงน
เหมือนเล่นลิ้นกะลาวนคนตอแหลแต่เป็นความจริงอันไม่ผันแปรใครคิดแก้อัดได้ไม่ตายเอ่ยตายก่อนตายเป็นปริญญาของสวนโมกใครเรียนจบศึกษาจบได้ปริญญาตายก่อนตายคือไม่มีตัวตลอดเวลาถ้าตายเมื่อตายมันตายของคนมีตัวมีตัวกู้แล้วมันตายก็กลายไปเป็นผีดิตายไม่ดีก็ได้ตำแหน่งผีตายโหงแล้วว่าตายก่อนตายเมื่อตายต้องกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงที่ตายก่อนตายไม่ใช่กลายไปเป็นผียังอยู่ไม่รู้จักตายนี่แหละตายเสียก่อนตายหมดตัวกูเสียก่อนตายจิตเข้าถึงสิ่งที่ไม่รู้จักตายเข้าถึงอมตะธรรมอสังขตธรรมแล้วก็มันไม่รู้จักตายต่อไปมันเป็นความตายที่ไม่ตายคนที่ไม่รู้ความหมายฟังไม่ถูกหาว่าเป็นเรื่องพูดเล่นลิ้นตะหลบตะแรงตายไม่ได้แต่มันกลับเป็นความจริงที่ยิ่งว่ามันเป็นสิ่งที่แท้จริงว่าที่แท้มันไม่ได้มีอะไรเกิดไม่ได้มีอะไรตายมันมีแต่กระแสแห่งอิทธิปัจเจตาธาตุทั้งหลายปรุงแต่งกันเป็นไปตามกฎแห่งอิทธิปัจเจตาไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีของตนนี่เราจะต้องดูให้รู้ความจริงที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนและฟันหนังให้ดูให้ดีดูให้ทั่วว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนมันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติมันทำหน้าที่ของมันตามเหตุตามหน้าที่ตาทำหน้าที่ตาหูทำหน้าที่หูจมูกทำหน้าที่จมูกลิ้นทำหน้าที่ลิ้นผมขนและฟันหนังอะไรก็ทำหน้าที่ไปตามนั้นแล้วมันก็หมดปัจจัยมันก็หยุดทำหน้าที่นี่เป็นเคล็ดที่ลึกถ้าเข้าถึงได้มันก็พ้นตายถ้าเข้าถึงได้มันก็ไม่ตายคือไม่มีตัวกูอยู่ตั้งแต่เกิดจนดับเกิดดับเกิดดับก็เป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติเราเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เกิดดับเกิดดับเราเห็นความไม่ตายเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะตายมันมีแต่การไหลไปไหลไปเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งของธาตุตามธรรมชาติตามกฎของอิทธิปัจจยตาถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นความตายก่อนตายใกล้ตายเสียแต่ก่อนตายนี่หกอย่างแล้วอย่างละช่างละช่างแล้วทีนี้อย่างที่เจ็ดดับไม่เหลือดับไม่เหลือดับไม่เหลือเรื่องนี้ก็เคยพิมพ์แจกไปแล้วเรื่องดับไม่เหลือ เราเห็นว่าต่อสู้ดิ้นรนอยู่เนี่ยเป็นความทนทรมานและเป็นทุกข์คือตัวกูมีตัวกูต่อสู้มีตัวกูอยู่เท่าไรมันก็มีความทุกข์ทั้งนั้นดับตัวกูเสียมันจะไม่เป็นทุกข์ดับเหตุดับปัจจัยเข้าถึงความไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ดับไม่เหลือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าดับอย่างนิพพานนิพพานดับความร้อนดับกิเลสดับตัวกูไม่เกี่ยวกับร่างกายตายหรือไม่ตายร่างกายไม่ต้องตายก็ดับได้ดับไม่เหลือเนี่ยร่างกายยังไม่ตายยังอยู่เนี่ยยังเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยถ้าดับตัวกูจะได้งั้นคือดับไม่เหลือไม่มีตัวกูเหลือไม่มีตัวกูเหลือก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวก็ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะไม่เกิดไฟคือกิเลสไม่เกิดไฟคือความทุกข์ดับตัวตนเสียดับกิเลสเสียดับทุกข์เสียนี่คือดับไม่เหลือเรายินดีที่จะดับไม่เหลือพร้อมจะดับไม่เหลือทีนี้ก็พูดผสมโรงซะเลยว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ถ้าว่ามันดับไม่เหลือมันถึงคราวที่มันจะดับไม่เหลือก็ดีแล้วมันจะได้จบจ
จบบทกันทีคือไม่ต้องมีเครื่องรองรับอยู่อีกแล้วดับเสียทั้งเครื่องรองรับกายนี่เหมือนกับเปลือกจิตใจเหมือนกับเนื้อในถ้าจิตใจมันดับในร่างกายก็หมดความหมายไปเองแต่ถ้าว่าความตายมันมาตัดบทก็พลอยสมัครดับไม่เหลือนั้นถ้ามันเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันจะตายขึ้นมา จะตายอยู่แมบๆนี้แล้วโรคภัยไข้เจ็บรบกวนก็สมัครดับไม่เหลือไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องให้มันลำบากยุ่งยากเคยก็ยกตัวอย่างว่าแม้เดินไปควายมาข้างหลังขวิดป๊อกไปแล้วก็สมัครตายไม่ต้องดิ้นรนเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข์ในการตายไม่ต้องตายให้เป็นทุกข์เนี่ยสมัครดับไม่เหลือหรือว่าเดินอยู่กลางถนนรถยนต์ทับแป๊บไปแล้วก็พอใจสมัครดับไม่เหลือคำเดียวแล้วก็ไปเลิกกันนี่แหละสมัครกระโจนตกกระไรพลอยกระโจนดับไม่เหลือเลยไม่มีความทุกข์ถ้าว่ามันไม่ตายมันจะมีคนเก็บมารักษาให้หายมันก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ไม่เป็นทุกข์กันแล้วกันแล้วยาศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือความสมัครดับไม่เหลือนะสมัครดับไม่เหลือทำให้ไม่เป็นทุกข์สมัครดับไม่เหลือทำให้ไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วกันเดี๋ยวนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ตาย ขี้เกียจวุ่นวายขี้เกียจเวียนว่ายขี้เกียจเป็นไปตามกรรมขี้เกียจที่จะยุ่งยากลำบากสมัครดับไม่เหลือข้าพเจ้าพร้อมที่จะสมัครดับไม่เหลือก็ไม่มีปัญหาไม่มีความกลัวไม่มีวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไรที่ไหน สมัครดับไม่เหลือแล้วมันก็จะไม่มีความกลัวว่าจะต้องตายถ้ามันสมัครดับไม่เหลืออยู่แล้วจะไปกลัวอะไรอีกที่จะต้องตายนั่นเป็นยาแก้กลัวยาแก้ทุกข์อันสุดท้ายเรียกว่าสมัครดับไม่เหลืออันนี้สำคัญมากอย่างที่7เนี่ยเลยต้องเอา6เท่าอย่างอื่นเอาอย่างละ1ส่วน1ส่วนอย่างนี้เอา6ส่วนมันมากกว่าให้รวมกันนี่ก็เสกคาถาสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตนคาถานั้นว่าอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสังขตะก็ดีเป็นอสังขตะก็ดีเป็นสังขารก็ดีเป็นวิสังขารก็ดีเป็นอะไรก็ตามเถิดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนี่คาถาสูงสุดหัวใจพุทธศาสนาเอามาเสกยาของเรา7อย่างเนี่ยมาคล้าวกันแล้วจะใส่หม้อก็เสกคาถาสัพเพธัมมานาลังอภิเวสายะแต่ว่าคนเสกต้องไม่โง่นะคนเสกต้องรู้ด้วยว่าหมายความว่าอะไรคนเสกยานั้นต้องรู้ด้วยว่ามันหมายความว่าอะไรอย่าว่าพึมพำไปเฉยๆสิ่งทั้งปวงทำทั้งปวงอันใครๆไม่ควรฟังตัวเข้าไปโดยความโง่ว่ามันเป็นตัวกูมันเป็นของกูว่าอย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นไทยๆอย่างนี้ก็ได้ใส่น้ำต้มให้เหลือ1ใน3ให้มันเข้มข้นแล้วกินทุกวันหมายความว่าทุกวันมีความรู้สึกคิดนึกทั้ง7ประการนี้อยู่ทุกวันตนไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยแล้วก็ช่างหัวมันเช่นนั้นเองไม่มีของกูของตัวกูไม่มีของกูไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นตายก่อนตายดับไม่เหลือนี่เรียกว่ายาแก้สรรพโรคหายเป็นนิพพุติคือเย็นชีวิตเย็นเป็นพระนิพพานเย็นตลอดกาลนิพพุติเย็นชั่วคราว
ย็นยังไม่ถึงที่สุดเป็นนิพพานเย็นถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะต้องให้เป็นปัญหายุ่งยากไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกุศลไม่มีอกุศลไม่มีอะไรหมดเนี่ยสรรพคุณของยาสรรพคุณของยาทำให้เย็นคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายเลิกเข้าใจผิดกันเสียทีนิพพานแปลว่าตายมันผิดพระบาลีคำนี้มันแปลว่าเย็นเย็นคือมันไม่ร้อนไม่ร้อนเพราะมันไม่ทุกข์เพราะไม่ทุกข์มันไม่มีกิเลสมันไม่ร้อนมันดับเย็นเป็นนิพพานยานี่กินเข้าไปแล้วมีสรรพคุณเย็นอย่างนี้แก้สรรพโรคสรรพโรคโรคตัวกูของกูในชั้นกามาวจรเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาในกามาวจรก็แก้โรคนี้ได้ไม่เป็นคนบ้ากามาวจรในชั้นรูปาวจรพรหมโลกที่มีรูปก็ไม่บ้าที่จะเป็นรูปพรหมรูปพรหมโลกรูปพรหมในอรูปาวจรก็ไม่จะเป็นบ้าเป็นพรหมที่เป็นอรูปเนี่ยไม่หลงไหลมัวเมาในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรก็เรียกว่าหมดสรรพโรคเป็นโลกอุดรอยู่เหนือโลกเป็นโลกอุดรนะไม่ใช่ต้องไปอยู่ในฟ้าในอะไรที่ไหนอยู่กลางโลกแต่ว่าโลกไม่ท่วมทับโลกนี้ไม่ทำอะไรได้โลกนี้ไม่ทำให้เป็นปัญหา สิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ในโลกมันควบมันทำอะไรเราไม่ได้ความเกิดแก่เจ็บตายในโลกมันทำอะไรเราไม่ได้ความดีใจเสียใจในโลกก็ทำอันตรายเราไม่ได้บุญบาปสุขทุกข์อะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้กุศลหรืออกุศลก็ปรุงแต่งอีกไม่ได้อยู่เหนือความปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อทุกอย่างไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปนี่เรียกว่าอยู่เนื้อโลก อิทธิพลใดๆอำนาจใดๆฤทธิ์เดชใดๆในโลกนี้ครอบงำจิตใจของเราไม่ได้จิตใจนี่มันอยู่เนื้อโลกอย่างนี้เรียกว่าโลกอุดรมันร่างกายมันก็อยู่ในโลกนี้กินข้าวกินปลาไปตามแบบคนธรรมดาสามัญนี่หรือว่าจะครองบ้านครองเรือนตามมีตามได้นี่มันก็อย่าให้มันตกอยู่ใต้อำนาจของของที่เป็นคู่เป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วนั่นนะถึงจะไม่เป็นพระอรหันต์ก่อนก็เดินตามรอยพระอรหันต์ให้มันปกติให้มากเข้าไว้ก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกได้ตามส่วนเหมือนกันคำว่าโลกอุดรโลกโลกุตรธรรมนี่เขาลดลงมาถึงพระโสดาบันแม่เป็นพระโสดาบันก็เรียกว่าเริ่มอยู่เหนือโลกแล้วสกิทาคานาคาอรหันต์ก็สูงขึ้นไปจนถึงที่สุดกินยานี่แล้วหมดสรรพโรคแล้วจิตใจก็อยู่เหนือโลกไปตามลำดับจนถึงที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายสนใจกันใหม่เอาฉลากยาไปเหน็บไว้ข้างฝามอดกินหมดแล้วก็ไม่รู้ไปดึงมาอ่านดูใหม่ว่ามันหมายความว่าอย่างนี้ แจกไปนานแล้วก็มีคนได้รับประโยชน์เข้ามาบอกมาติดต่ออยู่บ้างเหมือนกันแต่เกรงว่ายังน้อยนักยังไม่พอยังเอามาเตือนอีกมาปลุกเปล่าอีกว่าให้จับมาฉลากยาค้นหาเครื่องยาหาที่ไหนหาที่เนื้อที่ตัวที่กายวาจาใจหาให้พบเครื่องยาทั้ง7อย่างนี่แล้วมาพิจารณาคือต้องกินคือพิจารณาให้เกิดญาณมองเห็นตามที่เป็นจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวัน
อย่างน้อยวันละ3หนหนึ่งช้อนชา3เวลากินอย่างน้อยวันละ3หนให้มองเห็นความจริงเหล่านี้อยู่เรียกว่ากินยาแก้สรรพโรคเอาอ่านดูทีแล้วก็จะจบว่าต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมันนั้นเลือกเอาแก่นแข็งอย่างนั้นเองเอาแต่รากฤทธิ์มันแรงไม่มีกูของกูแสวงเอาแต่ใบไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเฟ้นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่ๆหกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้เมล็ดมันหนักหกช่างเท่ากับยาทั้งหลายคล้าวกันไปเสกคาถาที่อาถรรพ์ทัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะอันเป็นธรรมชั้นหฤทัยในพุทธนามในนามของพระพุทธเจ้าในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเคี่ยวไฟกล้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพยายามกินเพื่อความหมดสรรพโรคเป็นโรคอุดรให้ร้องเพลงเล่นก็ได้ให้เด็กๆร้องเพลงเล่นก็ได้จะได้เตือนสติคนแก่ๆไม่ลืม เป็นนั้นว่าวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องยาแก้สรรพโรคเป็นโรคอุดรกันครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เคยพิมพ์แจกไปแล้วฉลากยาแล้วคนก็พิมพ์แจกต่อๆกันไปเป็นนั้นมากวันนี้ก็มาอธิบายให้ชัดเจนสักทีหนึ่ง กินหมากกินพลูทำไมกินได้ทั้งทุกวันกินยาแก้โรคทางจิตกันเสียบ้างสิเหมือนกับกินหมากกินพลูกินบ่อยๆกินทั้งวันไม่เป็นโรคทางวิญญาณแล้วโรคจิตก็ไม่เกิดโรคกายก็ไม่เกิดจิตวิปริตก็เพราะว่าความรู้สติปัญญามันวิปริตร่างกายวิปริตก็เพราะจิตมันวิปริตนั่นตัดต้นเหตุใช่มาแต่ต้นตอว่าโรคทางวิญญาณก็ไม่มีโรคทางจิตจึงไม่มีโรคทางจิตไม่มีโรคทางกายมันก็ไม่มีมันไม่โง่มันไม่เพลาไม่ทำอะไรให้ผิดพลาดให้มันเกิดโรคขึ้นมาหวังว่าเราก็จะเป็นผู้พ้นจากโรคหรือทุกข์สมตามความมุ่งหมายในพระพุทธศาสนาว่าจะอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงคือเหนือโรคทั้งปวงหรือว่าเหนือโลกทั้งปวงนั่นเองเป็นโลกอุดร การบรรยายก็สมควรแก่เวลาแล้ว ก็ทองขอยุติการบรรยายนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้เข้มแข็งในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสืบต่อไปในกาลบัดนี้